อ่ะจดต่อนะครับอ่ะเพื่อนยังเพื่อนยังคือเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรงนะครับมีลักษณะเป็นไม้กระดานยาวเรียบใช้สำหรับพาดบนที่สูงเพื่อขนย้ายวัตถุสิ่งของประโยชน์ก็คือช่วยอำนวยความสะดวกนะครับช่วยผ่อนแรงนะครับที่แล้วเราเรียนเรื่องของรอกก็เป็นเครื่องมือผ่อนแรงเหมือนกันนะครับพื้นเอียงก็เป็นเครื่องมือผ่อนแรงนะครับวันนี้เราก็ไม่ต้องยกขึ้นเองนะครับแล้วก็ดันขึ้นพักขึ้นนะพื้นเอียงเห็นไหมมองเห็นไหมกำลังเห็นไหมThank you.
ให้ออกแรงเท่ากับแรงเท่ากับเอ็กซ์นิวตันนะครับงานที่ให้เท่ากับงานที่ได้ใส่กองให้มาหน่อยครับ
กรรมการนะครับขอให้มาหน่อยนะงานที่ให้เท่ากับงานที่ได้งานที่ได้ที่เราเรียนมาแล้วนะครับแรงที่ใช้ลากคูณความยาวของพื้นเอียงเท่ากับนี่เท่ากับนะเท่ากับน้ำหนักของวัตถุคูณด้วยความสูงของพื้นเอียงว่าอะไรนะงานอะไรนะกี้งานที่งานที่ให้คูณกับเท่ากับใช่ไหมเท่ากับงานที่ได้ถ้าต่อมาว่าไงงานที่ให้ก็คืองานที่ออกไปนะครับอะไรนะงานที่แรงอะไรแรงที่ใช้ลากคูณความยาวของพื้นเรียงเท่ากับน้ำหนักของวัตถุคูณความสูงของพื้นเอียงย่อไว้ก่อนพอความสูงของพื้นเอียงก็แทนค่าลงไปวาดรูปดูก่อนเขาบอกอะไรบ้างครับฮะน้ำหนักของวัตถุสมมุติเท่าไหร่500นิวตันบอกเลยอีกความยาวของพื้นเอียงเอายาวเท่าไหร่8เมตรบอกเลยอีกความสูงของพื้นเอียงเท่าไหร่2เมตรดอกเลยอีกหมดแล้วค่อยหาอะไรครับแรงที่ใช้ลากก็แรงที่ใช้ลากเท่ากับแรงที่ใช้คูณความยาวของพื้นเอียงคือ8เมตรน้ำหนักของวัตถุ500นิวตันคูณกับความสูงคือ2เมตรเท่ากับ 1,000 หารด้วย8ตอบใช่ฮะ125เท่าไหร่ร้อยยี่ห้าเท่าไหร่หน่วยว่าไงฮะทำไมจะนะทำไมได้นิวตันเพราะ1,000 นี่คืออะไรนิวตันเมตรใช่ไหมสองอันนี้คูณกันได้นิวตันเมตรข้างล่างเป็นเมตรใช่ไหมตัดดิเมตรตัดเมตรอ่ะเหลือนิวตันดังนั้นแรงที่ใช้เท่ากับ125นิวตันอ
ข้อต่อไปนักเรียนคนหนึ่งยกของหนัก20นิวตันจากพื้นห้องวางบนโต๊ะสูง 0.90 เมตรงานเนื่องจากแรงยกของนี้มีค่าเท่าไหร่ต่อไปงานที่ให้เท่ากับอะไรงานที่ได้ข้อถามอะไรครับงานเนื่องจากแรงยกของนี้มีค่าเท่าไหร่วางบนโต๊ะโต๊ะสูงเท่าไหร่ 0.9 วัตถุหนักเท่าไหร่น้ำหนักของวัตถุลงข้างล่าง20นิวตัน
อ่าสูตรว่าไงต่อเนี่ยสูตรว่าไงงานนี้ให้เท่ากับอะไรเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยมาจากอะไรฮะงานนี้ให้เท่ากับอะไรคุณอะไรงานที่ใช้งานที่ใช้คูณฮะความยาวของพื้นเอียงความยาวพื้นเอียงอันนี้ก็จะเป็นงานที่ได้เท่ากับน้ำหนักวัตถุคูณความสูงพื้นเอียงตอนนี้เขาถามงานเนื่องจากแรงยกนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คืองานตัวนี้งานเนื่องจากแรงยกก็ยกแล้วมันเนื่องมาลงมาข้างล่างงานนี้ให้เท่ากับน้ำหนักของวัตถุคูณความสูงของพื้นเอียงเท่ากับน้ำหนัก20นิวตันคูณกับ 0.9 เมตรเท่ากับเท่าไหร่นะ20คูณ 0.9 18โอ้นิวตันเมตรงานเพราะว่างานเนื่องจากแรงยกของนี้มีค่าเท่าไหร่ก็คืองานที่ให้นะครับงานเดียวกันงานเนื่องจากแรงยกของนะครับเท่ากับ18นิวตันเมตรข้อ3
ไมมันตัวเล็กกันวะหาจากโลกนะครับพื้นเอียงวัตถุหนัก40นิวตันจงหาแรงที่ใช้ยากวัตถุขึ้นพื้นเอียงThank you.